ันอาจจะกลับมาคุณกบจากภารกิจเจ้าไม่แล้วสว่ามื้อนี้หมู่เฮาก็มีข่าวๆที่ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อกันไปเนาะซึ่งว่าเฮาจะไปเริ่มกันที่ข่าวภายในของเฮากันก่อนก็คือการแข่งขันบาสเต้ลาวลีก1เนาะในปีนี้นะครับข่าวดีเมื่อประธานสภาบาสเต้แห่งชาติลาวเนาะเพิ่นก็มีการบอกว่าทีมที่ชนะเลิศหรือว่าทีมแซมเนาะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันถึง2รายการระดับภาคพื้นน่ะก็คือไปแข่งขันในรายการระดับอาเซียนแล้วก็อาเซียนเนาะซึ่งว่าก็ได้สิทธิ์ในปี2023นี่นั่นแหละซึ่งทางวิเพชรศรีหาจักรประธานสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเฮาว่าการแข่งขันเปปซี่ลาวลีก1ประจำปี2022จะแข่งขันกันไปกับ3รอบมีเกียรติทีมเข้าร่วมการแข่งขันกำหนดสนามมีสนามที่1ก็แม่นสนามบาสเต้แขวงหลวงพ่อบางสนามที่2จะแม่นสนามบาสเต้แขวงเวียงจันทน์เจ้าสนามที่3จะแม่นสนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16เจ้ามาแล้วสนามที่4ก็จะแม่นสนามกีฬากองทัพและสนามสุดท้ายแม่นสนามบาสเต้อยู่ที่แขวงจำปาสักเจ้ามาแล้วนึงเนาะซึ่งว่าท่านวิเพชรศรีหาจักรเพิ่นก็ยังบอกอีว่าสำหรับทีมจะชนะเลิศในลาวลีก1ปี2022นี่เนาะขอไปปี2022เนาะซึ่งว่าเพิ่นจะมีการกวดครับไลเซนซิ่งซึ่งว่าครับไลเซนซิ่งแม่นใบอนุญาตหรือเอกสารที่ว่ายั่งยืนการเป็นสโมสรอาชีพเนาะตามมาตรฐานของสหพันธ์บาสเต้ภาคพื้นนั้นๆเนาะซึ่งถ้าผ่านเนาะทีมดังกล่าวเนาะจะได้เป็นตัวแทนของสโมสรจากสปป.ลาวเฮาไปแข่งขันรายการทำมิตรก็คือรายการ AFC ครับ2023เนาะซึ่งว่าเป็นรายการของสหพันธ์บาสเต้อาเซียนเนาะส่วนรายการที่2ก็คือรายการบาสเต้อาเซียนเนาะซึ่งว่าเป็นรายการอาเซียนแชมเปี้ยนชิพเนาะซึ่งว่าซื้อรายการซึ่งว่าเป็นรายการของสหพันธ์บาสเต้อาเซียนเฮาเองเนาะซึ่งว่าเป็นรายการใหม่ตัวนี้นะรายการใหม่ที่ว่าเพิ่นมีการกักเยี่ยมมีการประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดเป็นครั้งที่2ก็คือรายการอาเซียนแชมเปี้ยนชิพที่ว่าจะเกิดขึ้นในปี2023นี้ซึ่งมีสโมสรตัวแทนของภาคพื้นอาเซียนเข้าร่วมเนาะแม่นแล้วเนาะซึ่งแน่นอนปีนี้จะเป็นการซอกหาแซมหน้าใหม่ของรายการเปปซี่เราพรีเมียร์ลีกของพวกเฮาเนาะเจ้าแม่นแล้วเพราะว่าแซมเก่า FC จันทบุรีหรือว่าลาวโตโยต้าเก่าหันเพิ่นเจ้าแม่นแล้วกัวแซม4สมัยรวดหันเพิ่นได้จุเนาะบ่ได้ส่งทีมสำหรับฤดูกาลใหม่เนาะนมหน้าเนาะเจ้าก็คือปีนี้เพิ่นได้ถอนตัวไปเนาะอย่างไรก็ตามสำหรับสโมสรจากลาวเฮาเนาะเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับสากลก็คือรายการชิงแชมป์สโมสรในอาเซียนเนาะก็คือรายการ AFC เนาะก็มีเพียงสโมสร2สโมสรเนาะก็คือสโมสรFC จันทบุรีแล้วก็สโมสรมาสเตอร์7นั่นเองเนาะสำหรับปีนี้ AFC ครับ2022ก็คือสโมสรสังน้อย FC เนาะที่ได้สิทธิ์เนาะแล้วจะเข้าร่วมเป็นครั้งที่1จะลงแข่งขันในวันที่ในเดือนเมษายนนี้เนาะซึ่งก็ต้องติดตามเบิ่งก็แล้วกันสำหรับผลงานของสังน้อย FC ในรายการในข้างทมิตรของรายการนี้เนาะว่าผลงานที่เป็นเท่าใดเนาะส่งใจเชียร์ทีมจากสปป.ลาวเท่าไหร่ก็แล้วกันเนาะสำหรับแฟนบาสซึ่งว่าปัจจุบันก็กำลังเตรียมโตอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ไปต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยเดี๋ยวให้หนุ่มนึงรายงานกันเลยอยู่23กัมพูชามอบความประทับใจให้กับแฟนบาสในวันวาเลนไทน์เวลาเนาะซึ่งเจ้าภาพทีมชาติกัมพูชารุ่นอายุบ่เกิน23ปีสร้างผลงานโดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับแฟนบาสหลังถล่มทีมชาติบรูไนขาดร้อยไปเลยเนาะโดย6ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาสเต้ซิงแซมรุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชาเองในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งเป็นการมอบของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนบาสของเพิ่นน้องนมลาเนาะถือว่าเป็นนัดเถื่อมวลตั้งแต่มื้อธมิดเนาะซึ่งว่ามื้อวานนี่เป็นการแข่งขันมื้อธมิดในวันที่14กุมภาพันธ์2022เนาะซึ่งว่าเป็นวันแห่งความฮักนั่นเองซึ่งว่าไปเบิ่งคู่ธมิดก่อนก็คือติมอร์เลสเต้เนาะเพิ่นก็สร้างผลงานดีเด้1แม่นคือเสมอฮอดฟิลิปปินส์พุ่นเด้คือว่าเพิ่นนําก่อน2ครั้งเนาะแต่ฟิลิปปินส์ก็ตามตีเสมอไป2ครั้งก็เลยเสมอกัน2-2เนาะส่วนว่าคู่ต่อมาก็คือกัมพูชาน่ะคือเพิ่นได้สร้างผลงานอย่างน่าประทับใจให้กับแฟนบาสทั้งประเทศของเพิ่นฮั่นก็คือถล่มบรูไนไปขาด106ประตูต่อ0ซึ่งว่าก็เฮียงหน้ากันยิ่งพุ่นเลยบ่ซ้ําหน้ากันเลยซึ่งว่าจากก็คือ
ตามที่สังเกตนักเตะซุนนี่ก็มาจากนักเตะทีมชาติซุนใหญ่นะถือว่าเพิ่นส่งซุนน้อยไปในซุนใหญ่ฮั่นก็ถือผลงานดีนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลายๆพอสมควรเนาะเอามาเจ้ามาใส่ดีกัมพูเชียซุนนี่มีโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะเจ้าเสื้อบังได้ด้วยล่ะรายการนี้นั่นแหละจากผลงานดังกล่าวเฮ็ดให้ทีมชาติกัมพูเชียขึ้นนํากลุ่ม A เนาะจากการมี3คะแนนส่วนฟิลิปปินส์ตีมอมีทีมละ1คะแนนบูไนเจ้าแม่นมี0คะแนนเนาะเจ้าซึ่งการแข่งขันนัดต่อไปของกลุ่มนี้จะแม่นแข่งขันกันในวันที่17กุมภาพันธ์ก็คือทีมชาติบูไนพบทีมชาติตีมอเวลา 14:00 นเจ้าส่วนเจ้าภาพทีมชาติกัมพูชาพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา 19:00 ส่วนทีมชาติลาวเฮาอยู่23จะลงแข่งขันนัดทําอิฐในวันที่18กุมภาพันธ์เจ้า2022พบทีมชาติมาเลเซียเวลา 16:00 ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายของกุมบี้เองเนาะเพราะว่าทางเมื่อกี้เนาะทาง FC เพิ่นก็มีการประกาศออกมาได้ว่าทีมชาติเมียนมาเนี่ยเพิ่นมีการประกาศถอนตัวเนื่องจากว่ามีนักเตะติดโควิดเนาะแล้วก็เป็นทีมที่2เนาะจากกุมบี้เฮานี่ก็คือต่อจากทีมชาติอินโดนีเซียเฮ็ดให้ทีมชาติลาวต้องไปแข่งขันกับทีมชาติมาเลเซียตัดสินเลยว่าทีมใดชนะถือว่าเขาฮอบไปพร้อมซีทีมเลยอัตโนมัติเลยเนาะเดี๋ยวมันน่ะพอมันมีแต่2ทีมได้2ทีมแล้วก็ทีมที่2ก็ต้องรุ่นต่อไปว่าจะติด1ใน3ของทีมอันดับ2ที่ดีสุดเนาะผ่านของรอบซีทีมฮั่นเจ้านั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาเซียนเนาะในหุ่นอายุบ่เกิน3ปีนั่นฝากเชียร์ทีมชาติลาวเฮาแน่ก็แล้วกันเจ้าแม่นแล้ว28ฮู้เรื่องแน่นอนเนาะโอเคจากเดี๋ยวเราจะไปต่อกับข่าวที่3กันเลยเนาะก็คือทางเอาใจแฟนหวานของลิเวอร์พูลนะก็คนนั่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละเป็นแฟนหวานเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเนาะคือข่าวนี้ก็คือลิเวอร์พูลเนาะเพิ่นกลายเป็นทีมที่ว่ามีสถิติเซ็กล้ำหน้าคู่แข่งหรือว่าบางกับดักคู่แข่งกันน่ะคู่แข่งจะล้ำหน้าตลอดหลายที่สุดในการแข่งขันบาเตพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-22นี่เนาะซึ่งว่าหลายกว่า2ทีมยักษ์ใหญ่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนซิตี้ไปคาดลอยเพิ่นน่ะตามกันเปิดเผยของออฟต้านะซึ่งว่าเพิ่นเป็นเว็บไซต์บันทึกเว็บไซต์บันทึกสถิติด้านกีฬาที่ว่ามีชื่อเสียงของโลกนั่นเองเนาะแม่นแล้วเนาะดังที่เฮาฮู้กันแล้วว่าเกมการลิ้นของทีมหงแดงลิเวอร์พูลนี่มักจะถูกใจไผๆหลายคนเนาะเกมบุกดีเกมฮับแน่นเหนียวกลางดีจากกรณีนี้กองหลังดันขึ้นสูงเจ้าซึ่งอาจจะเฮ็ดให้ทีมมีปัญหาในการป้องกันแต่ว่าสถิติออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลกลับกลายเป็นทีมที่กองหลังแบบดิ้นเหนียวแน่นหลายคนมูเนาะนุ่มลาเนาะเจ้าแล้วก็เพิ่นมีสถิติเซ็กล้ำหน้าที่ว่าดีที่สุดนะในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพที่สูงเนาะแต่ว่าโดยเฉพาะในนัดล่าสุดน่ะก็คือท้ายที่ติพรมาทางลิเวอร์พูลเนาะเพิ่นบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่เนาะ1เนาะแม่นแล้วเนาะก็คือนัดดังกล่าวน่ะทางลิเวอร์พูลเพิ่นสามารถเซ็กล้ำหน้าบอนดี้ไปถึง8ครั้งเนาะ7ครั้งเนาะขออภัยทั้งหมด8ครั้งแต่ว่า7ครั้งนั้นล้ำหน้ามาทางบอนดี้เพิ่นสวนกลับมาเนาะล้ำหน้ามาถือว่าเป็นสถิติที่สูงหลายแล้วก็เฮ็ดให้ฤดูกาลนี้น่ะทางลิเวอร์พูลเพิ่นมีสถิติรวมในการเซ็กล้ำหน้าคู่แข่งไปถึงห้อย1ครั้งแล้วเนาะซึ่งว่าสถิติอันดับต่างๆของทีมเดี๋ยวจะให้หนึ่งรายงานกันเลยนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งสถิติการเซ็กล้ำหน้าของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2021-2022จนถึงปัจจุบันเนาะเจ้าซึ่งทีมที่1ก็คือแมนทีมลิเวอร์พูลเนาะสามารถเซ็กล้ำหน้าได้101ครั้งที่2แมนแมนเชสเตอร์ซิตี้61ครั้งที่3แมนเบนฟอร์ด51ครั้ง4แมนเซาท์แฮมป์ตัน48ครั้ง5แมนเลสเตอร์ซิตี้47ครั้ง6แมนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถเซ็กล้ำหน้าได้46ครั้งเจ้านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านลิเวอร์พูลเนาะก็คือในทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะซึ่งว่าสุดท้ายเขาจะไปปิดกับข่าวนี่ก็คือทางการแข่งขันบาร์เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้เนาะก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2022เนาะซึ่งว่าตรงกับเวลา3โมงของวันที่16กุมภาพันธ์2022ของบ้านเฮาเนาะสมมุตินะคู่ทวีปจะเป็นการพบกันระหว่าง